بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبيفاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความเมตตาความปราณีความจำเริญใจอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านวันนี้นะครับเราต่อจากครั้งที่แล้วววันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามานั่งเรียนรู้ร่วมกันถ้าหากว่าให้เรามานั่งเรียนรู้เมื่อวานนี้คงจะแย่เพราะเมื่อวานเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนอัลฮัมดุลิลลาห์ผมขับรถมานะครับฝนตกมาตลอดตั้งแต่ลาดกระบังนะฮะตั้งแต่อ่อนนุชนะมาเนี่ยฝนตกอัลฮัมดุลิลลาห์มองมาถึงนี่อากาศร่มรื่นนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเราขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้วันนี้เรามาเรียนรู้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความนะครับตั้งใจแล้วก็ด้วยกับอากาศที่ดีงามถ้าหากเมื่อวานนี้เราเรียนอัลลอฮ์ขนาดนะเปิดพัดลมนี่ลมนะร้อนมากนะครับร้อนมากไม่รู้ที่นี่เหมือนแถวบ้านผมไม่รู้นะนะนี่คือสิ่งที่ความเมตตาของอัลลอฮ์เรามาเรียนรู้ศาสนาอัลลอฮ์ให้ความเมตตาเรานะเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับหะดีษว่าหะดีษนั้นน่ะแบ่งออกเป็นนะมีคนจำนวนมากที่รายงานหะดีษและคนจำนวนน้อยรายงานหะดีษและวันนี้นะครับเราก็หะดีษเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอขึ้นกระดานก่อนนิดนึงฮะขอไม่สายไม่เป็นไรผมลบไอตัวบทไม่ลบก็ได้เดี๋ยวผมลบนี่นะนิดนึงแบ่งออกเป็น2
เนี่ยจะเขียนแค่นี้แหละนะเขียนไปก่อนนะฮะอย่าคิดว่ายากอินชาอัลลอฮ์ง่ายวันนี้ถามว่าทำไมเราเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของหะดีษหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกให้เราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบอกถึงการกระทำท่านนบีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคำสั่งของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นสั่งใช้หรือว่าสั่งห้ามเรารู้ด้วยกับหะดีษของท่านนบีดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานเป็นอะไรครับเป็นหลักใหญ่ๆที่พูดถึงเรื่องศาสนาแล้วให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอัธาที่บายเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานหรือว่าคำอธิบายต่างๆที่เป็นข้อกระจ่างในเรื่องแต่ละเรื่องเพื่อให้เราได้รับรู้แล้วได้เรียนรู้อ่ะวันนี้เราเรียนหะดีษครั้งที่แล้วก็แบ่งออกเป็น2ใช่มั้ยฮะหะดีษที่มีคนเรียนจำนวนเยอะที่คนบันทึกจำนวนเยอะและหะดีษที่คนบันทึกจำนวนน้อยวันนี้หะดีษก็แบ่งออกเป็น2อย่างเหมือนกัน1หะดีษที่เขาเรียกว่าหะดีษมักบูลหะดีษที่สามารถปฏิบัติได้เอามาปฏิบัติได้เอามาเป็นหลักฐานได้เอามายืนยันถึงการกระทำได้นี่เราเรียกว่าหะดีษมักบูลนะและอีกอันหนึ่งหะดีษมารดูดหะดีษที่ถูกปฏิเสธเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้ก็มีอยู่2ชนิดเอามาเป็นหลักฐานได้ก็2ชนิดเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้ก็2ชนิดแต่วันนี้เราเรียนด้านนิวก่อนนะฮะเดือนหน้าเราเรียนด้านนี้ฮะโอ้โหผมเขียนเนี่ยเหลือแค่นี้เองแล้วเนี่ยวันนี้เรียนนิดเดียวเองเรียนด้านนู้นนะครับแค่ข้อเดียวเองเรียนเกี่ยวกับซอฮีฮ์โอ้ไม่ต้องคือการเรียนแบบนี้เราต้องการเรียนแบบอะไรนะฮะเรียนแบบไม่ต้องลงลึกเรียนให้รู้ว่าเอ๊ที่เขาบอกหะดีษซอฮีฮ์เอ๊มันหมายถึงอะไรเราต้องปฏิบัติตามหะดีษซอฮีฮ์แล้วก็หะดีษซอฮีฮ์คืออะไรอ้าวงงอีกไปฟังบรรยายเขาบอกพวกเราจะต้องปฏิบัติตามหะดีษซอฮีฮ์เชื่อถือได้นะเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อหะดีษซอฮีฮ์ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วที่เขาบอกว่าหะดีษที่ปฏิบัติได้เนี่ยมันก็มีอะไรนะมีคุณสมบัติแบบไหนที่จะปฏิบัติได้ผมถึงบอกว่าเรียนวิชานี้ผมนั้นเน้นอยู่ประจำว่าเรียนวิชานี้สร้างอากีดะห์สร้างความยึดมั่นสร้างความเชื่อถือในการทำอะไรของเราหนึ่งในการที่เราเรียนรู้วิชานี้เราปฏิบัติอย่างมั่นใจ
สมมุติว่าเราจะทำแกงส้มเออเขาเห็นโอ้มันมีนู่นมีนั่นมีนี่แต่เราไม่รู้สูตรเลยใช่ไหมฮะไม่รู้สูตรแล้วก็ใส่ไอ้นี่เท่านั้นเขาไอ้ใส่ไอ้นั่นเท่านี้เราก็นะถ้าเราไม่รู้ทำไม่ได้แต่นี่ทั้งหมดว่าเรารู้ด้วยกับตัวเราเองว่าเราไปเรียนรู้ว่าสูตรนี้เขาใส่นะหัวหอมเท่านี้ใส่ไม่รู้กระเทียมใส่แบบนี้บอกว่าไปไม่เคยทำนะใส่หัวหอมเท่านี้ใส่พริกเท่านั้นนะจะโคเข้ากันอย่างนี้ๆๆเราก็อะไรฮะทำด้วยกับความมั่นใจเหมือนการวิชานี้เมื่อเราเรียนแล้วเราปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาปฏิบัติด้วยกับความมั่นใจเพราะเรารู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปของหะดีษต้นนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนกับเรารู้ว่าอ๋อวิชาอะไรนะการแกงส้มเนี่ยมันมีสูตรอย่างนี้นี่เองนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ดังนั้นหะดีษแบ่งออกเป็นสิ่งที่เรานำมาเป็นหลักฐานได้มีอยู่สองอย่างหนึ่งหะดีษที่เราเรียกว่าซอฮีหะหะดีษซอฮีคือหะดีษที่ถูกต้องที่สุดจำง่ายๆเลยนะหะดีษซอฮีก็คือหะดีษที่ถูกต้องที่สุดรองลงมาอีกประการหนึ่งรองจากความถูกต้องที่สุดก็คือฮะซันฮะซันแปลว่าสวยงามหล่อดีหะดีษซอฮีถูกต้องที่สุดหะดีษฮะซันถูกต้องรองลงมาเชื่อถือได้เหมือนกันเอามาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆทุกเรื่องได้เหมือนกับหะดีษซอฮีบางครั้งเรารู้แค่ว่าหะดีษซอฮีเอาไปปฏิบัติได้วันนี้เรามารู้เพิ่มเติมแล้วหะดีษฮะซันสามารถเอามาปฏิบัติได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้แต่ถ้าวิชานี้เขาจะให้คำจำกัดความของคำว่าหะดีษซอฮีนั่นก็คือหะดีษที่มีสายรายงานติดต่อกันไม่มีใครตกหล่นไปตรงไหนเลยรายงานจากคนนี้ถึงคนนี้จากคนนี้ถึงคนนี้ไม่มีใครตกหล่นหายไปและผู้รายงานแต่ละคนนะมีความอะไรครับมีคุณลักษณะที่มีคุณธรรมพูดง่ายๆว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมนี่คือคุณสมบัติที่จะต้องมีของผู้รายงานถ้าหากว่าไปเจอคนนี้โอ้โหเชื่อถือมันไม่ได้หรอกคนนี้พูดเหรอโอ้โหต้องหารเท่าไหร่นะหาร30หาร50หาร70โอ้โหแสดงว่าคนนี้มีอะไรนะมีคุณธรรมมั้ยไม่ได้เอามารายงานหะดีษไม่ได้เราเคยฟังไหมเนี่ยผมเอาข่าวเนี่ยมาให้เนี่ยโอ้อาจารย์ต้องระวังให้ดีนะคนนี้ต้องหารครึ่งเลยนะเนี่ยเห็นไหมเจอแบบนี้ผมเคยเจอแบบนี้อาจารย์คนนี้ก็พูดนะอาจารย์ต้องหารครึ่งนึงนะแสดงว่าคุณลักษณะมีคุณธรรมเนี่ยคุณไม่ผ่านเลยเนี่ยดังนั้นหะดีษที่จะเอามาบอกใครคำพูดที่จะเอามาบอกใครบุคคลนั้นต้องมีความเชื่อถือได้มีคุณธรรมมีความจำเป็นเลิศความจำต้องดีหรอพวกเรานี่แต่ละคนผมนี่ก็ไม่ค่อยนะดูแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะรายงานหะดีษไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอะไรครับความจำไม่ค่อยดีนะความจำไม่ค่อยดีนะคนเป็นอะไรฮะคือพวกเราเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยก็ดีนะฮะยุคเราเนี่ยหลายๆคนเป็นคนดีทั้งนั้นเลยแล้วก็เวลาสอนอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่เสมอเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยพอเวลาผมเอาอะไรมาสอนรู้สึกว่าตื่นเต้นและใหม่เสมอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไอ้ที่สอนไปแล้วน่ะลืมหมดฮ
ปล่าไม่ได้บอกว่ามันดีไงเราก็เป็นคนที่อะไรใส่ซื่อนะเรียนรู้ตื่นเต้นตลอดเวลาก็เอากลับบ้านไปด้วยใช่ไหมฝากกลับบุญด้วยหรอผมก็เป็นเช่นนั้นนะพอฟังเสร็จพอกลับบ้านบางครั้งก็ลืมแต่อินชาอัลเลาะห์นะผมพูดไปงั้นแหละนะจริงอัลฮัมดุลิลละห์แต่อย่างน้อยเรามีบารอกะห์ในการเรียนรู้อย่าลืมนะฝากอัลเลาะห์ไปแล้วเรานี่มีบารอกะห์ในการเรียนรู้ในการศึกษาอย่างน้อยดุอาของผู้ที่ไม่มีความผิดขอดุอาให้กับเราอยู่ตอนนี้มาลาอิกะห์จะสรรเสริญและขอดุอาให้กับคนที่เรียนรู้ฮัตตัลฮัยตานุฟิลบะห์แม้กระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลตัวใหญ่นั้นยังขอดุอาไม่รู้จักอะไรกับเราเลยนะถ้าเรามาเรียนรู้เนี่ยไม่รู้จักอะไรกับเรานะนะไม่รู้จักอะไรกับเรานี่ขอดุอาให้กับเราดีไหมมาทำตัวให้ผู้ที่ไร้ความผิดหนึ่งมาลาอิกะห์ขอให้สองสิงสาราสัตว์และก็อาคารบ้านเรือนเป็นพยานให้กับเราและขอดุอาให้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วแต่หลายคนไม่ได้ความสุขแบบนี้อย่างเราไม่ได้รับการอภัยโทษเหมือนอย่างกับเราที่เรามาเรียนรู้อย่าลืมนะครับว่านี่คือการที่เรานั้นได้ลดโทษได้รับการสะดุดีจากมาลาอิกะห์ให้กับเราในการที่เราเรียนรู้นะไม่ต้องกลัวนะฮะเรียนไปเถอะนะจะอายุเท่าไหร่ก็เรียนไปอาจารย์นรัตน์บอกเมื่อกี้จะอายุเท่าไหร่เรียนไปนะไม่ต้องกลัวดังนั้นหะดีษเนี่ย1สายรายงานติดต่อกัน2สายผู้รายงานนั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้3ความจำดี4ไม่อะไรฮะไม่ไปขัดกับคนที่เหนือกว่านะตัวเองนั้นน่ะความจำก็แย่อยู่แล้วแต่ไปขัดกับคนที่ความจำก็ดีกว่านะสมมติเรียนอยู่นะเราเคยเรียนนะมาเรียนประถมมัธยมมหาลัยก็ตามแต่มันมีคนเก่งกว่าเราไหมเราก็รู้ไอ้นี่มันจำดีกว่าเราเก่งกว่าเราแต่เราดันไปขัดกับมันขนาดเราก็ไม่ชัวร์เนี่ยไปขัดกับคนที่เขาชัวร์กว่านะนี่แหละเขาเรียกว่าจะต้องไม่มีคุณลักษณะแบบนี้หะดีษจะต้องไม่มีแบบนี้แล้วประการที่นะอีกประการหนึ่งนะครับก็คือไม่มีข้อบกพร่องอะไรก็ตามแต่ข้อบกพร่องเช่นความบกพร่องของเราในเรื่องบุคลิกบางคนเนี่ยอะไรครับขี้เล่นพูดเล่นนะตกลงไม่รู้ไอ้ที่พูดอะคือพูดจริงหรือว่าพูดเล่นเนี่ยมีข้อบกพร่องของในบุคคลคนนั้นบางคนที่เขาเรียกว่าคนที่พูดเล่นคนที่พูดจาอะไรนะเขาสมัยนี้เขาเรียกว่าอัมนะเขาอัมคนนั้นอัมคนนู้นเอานี้พอมีมุกเยอะนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนแบบนี้ตกลงไอ้นั้นอัมหรือว่าพูดจริงแน่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงคนแบบนี้นะครับอิหม่ามบุคอรีไม่เอาหะดีษนะไม่เอาหะดีษเพราะอะไรครับเวลาเขาอิหม่ามบุคอรีบอกไม่รู้ว่าเขาพูดตอนนั้นน่ะเป็นพูดจริงหรือว่าพูดเล่นนะนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังดังนั้นคุณลักษณะดีๆแบบนี้เราเอามาเป็นอะไรครับเราขวายคว้ามาเป็นคุณลักษณะในตัวของเราได้นะเวลาจะพูดอะไรจะบอกอะไรเนี่ยอ๋อที่มาที่ไปต้องชัดเจนนะไม่ใช่เขาว่ากันอ๋อเขาบอกกันคนนั้นว่าว่าอย่างนี้ต้องไม่ได้ต้องพูดรายงานต้องชัวร์นะอ้าวผมก็จะเอาตัวอย่างนะครับของหะดีษที่อะไรครับที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนี้และเดี๋ยววันนี้จะอธิบายหะดีษต้นนี้พร้อมกับดูอาตัวนี้ด้วยนะด้วยกับหะดีษตัวนี้และก็ดูอาตัวนี้นะครับท่านอิหม่ามบุคอรีที่หะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์เช่นฮัดดะธนาอาดามุบนุอบีอียาซินนี่ชื่อคนหนึ่งนะนักวิชาการเวลารายงานหะดีษแต่เขาบอกถึงชื่อพ่อเลยนะบอกให้เขาบอกถึงชื่อพ่อ
อัลลอฮ์ผมไปบอกไม่อยากบอกพี่น้องนะผมไปเรียนนะความที่คนอาหรับหรือว่าคนที่เขาสอนเนี่ยนะบ้านเราถ้าพูดถึงชื่อพ่อแล้วหน้าอะไรนะฮะโมโหนะเลือดขึ้นหน้าแต่คนที่อะไรฮะคนที่เป็นอาหรับหรือว่าคนที่เขาสอนเราเนี่ยคนที่นั้นเขาคิดว่าไงถ้าพูดถึงพ่อเราได้แสดงว่าเขารู้จักเราจริงเขารู้จักเราจริงรู้จักถึงพ่อเราอะแต่เรามาพูดถึงพ่อนะโกรธบางครั้งเขาเรียกผมนะป๋าผมชื่อบุรหานนะป๋าผมชื่อบุรหานผมไม่เคยตอนหลังจากนั้นอะผมไม่เคยกลัวที่จะเอ่ยชื่อป๋าผมเลยตั้งแต่ผมไปเรียนนอกมากลับมาเนี่ยผมไม่อายหรือว่าที่จะเอ่ยชื่อถึงป๋าผมแทนที่เขาเรียกผมอับดุลอาซิสเขาไม่เรียกเขาเรียกผมยาบุรฮานเรียกพ่อเลยเอาล้อแรกๆนะเราไปเนี่ยหน้าเขียวเลยมันจะหน้าแดงอะหน้าเขียวโอ้โหเล่นถึงพ่อเลยพอหลังๆเขารู้ว่าอ๋อเขาให้เกียรติเราเขารู้จักเราไม่ก็ใช่ไม่ใช่แค่ชื่อเราอย่างเดียวรู้จักยันชื่อพ่อเรานักวิชาการที่เขารายงานหะดีษเนี่ยบางทีเขาถึงปู่ของพ่อของพ่อพ่อของพ่อของปู่นะปู่ทวดเลยถึงนั่นเลยเขารายงานถึงขนาดนั้นนี่คืออาหรับที่เขาจะรู้เพราะอะไรครับถามจริงๆว่าชื่อเราเนี่ยมีซ้ำไหมมีแต่ถ้าหากว่าคนนี้บุตรของคนนี้อ๋อเข้าใจแล้วคอดีจ๊ะนะบุตรของมุฮัมมัดอนุคอดีจ๊ะเหมือนกันไม่ใช่บุตรของมุฮัมมัดแต่บุตรของอิลยาสเนี่ยอ๋อคนละคนแล้วจะได้เวลารายงานหะดีษจะไม่ได้ไม่ซ้ำกันนะคอดียะห์เหมือนกันแต่ว่าอะไรครับพ่อคนละคนแล้วไม่ใช่คนนี้นะนี่คือข้อดีของการที่บอกชื่อพ่ออ่ะคนแรกนะคนต่อมาฮัดนาชูอะบะนะอันอับดุลลาฮิบนีอับีซาฟาร์วะอิสมาอีลอับีคอลิดอันชุอัยอันชะอ์บีอันอับดุลลาห์อิบนุอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษนี้นะครับรายงานโดยอับดุลลอฮ์อิบนุอัมนะฮะซอฮาบะห์ชื่อรอฎิยัลลอฮ์อับดุลลอฮ์อิบนุอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาใครเคยได้ยินคําว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมามั้ยเราเคยได้ยินรอฎิยัลลอฮุอันอันฮูหรือว่าอันฮุมใช่ไหมแล้วทำไมรอดีอัลลอฮุอันฮูรายงานหะดีษบอกแล้วก็รอดีอัลลอฮุอันฮูมาทำไมฮูมาแปลว่าสองคนฮูมาหมายถึงกี่คนสองคนหมายความว่าไงพอบอกว่ารอดีอัลลอฮุอันฮูมาขออัลลอฮ์ทรงพอใจแต่เขาสองคนหมายความว่าหะดีษเมื่อบอกเช่นนี้ว่าหมายความว่าทั้งพ่อและลูกเป็นซอฮาบะห์เห็นป่ะพอเราเรียนรู้มันก็เพิ่มเนี่ยวันนี้ผมเชื่อได้พวกเราไม่รู้ว่าพอบอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมาไปเจออาจเจอรอดิยัลลอฮุอันอ๋อทั้งพ่อและก็ลูกเป็นอะไรนะซอฮาบะห์ทั้งสองคนเลยฮุมาแปลว่าเขาสองคนดังนั้นในบางครอบครัวเนี่ยนะครับทั้งพ่อแล้วก็ลูกเป็นซอฮาบะห์แล้วก็รายงานหะดีษนะฮะบางคนรอฎิยัลลอฮุอันฮุพ่อตายไปแล้วไม่ได้เข้ารับอิสลามถ้าหากว่าเข้ารับอิสลามเขาจะอะไรครับเอารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาให้เกียรติพ่อด้วยนะให้เกียรติพ่อด้วยอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไงครับอัลมุสลิมุนอัลมุสลิมุมุสลิมที่ดีนั้นมุสลิมที่ดีคือใครครับมันซะลิมัลมุสลิมูนคือผู้ที่ซาลิมะห์ป่ะให้ความปลอดภัย
มุสลิมที่ดีคือผู้ที่ให้ความปลอดภัยอัลมุสลิมูนมันซาลิมัลมุสลิมูนผู้ที่ให้ความปลอดภัยจากบรรดาให้ความปลอดภัยแก่ใครครับแก่มุสลิมต่างๆต้องให้ความปลอดภัยนะไม่จะสร้างให้อะไรไปรังแกชาวบ้านเขาไม่รังแกมุสลิมด้วยกันไปแทงกันรบราฆ่าฟันใส่ร้ายกันอิจฉากันไม่ได้มุสลิมต้องให้ความปลอดภัยกับมุสบรรดามุสลิมด้วยกันนะนี่คืออะไรนะฮะนี่คืออิสลามเราน่ะกับมุสลิมเราไม่ยกย่องเหยียดหยามดูถูกแต่ไปยกย่องคนที่นั่นแหละเนี่ยหะดีษเนี่ยบอกให้เราว่ามุสลิมจะต้องให้ความปลอดภัยต้องไม่อิจฉาเขาต้องไม่ดูถูกเขาต้องไม่นะครับนินทาว่าร้ายเขานะครับนะบางคนนึกในใจอาจารย์มันจริงนะนั่นแน่มันมีเหมือนกันนบีบอกอ่ะนะถ้าเป็นจริงถ้าคุณเขาไม่ได้อยู่ข้างหน้านะนะคุณน่ะอะไรครับนินทาเขาอ้าวถ้าว่าผ้าถ้าเป็นจริงคุณประณามเขาคุณไปประณามเขาเพราะเอาคนที่เอาเรื่องของเขามาไปโพธนาคนอื่นก็รับรู้ในสิ่งที่นะฮะในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำและถ้าหากว่าอะไรนะไม่เป็นจริงแหละก็เป็นการใส่ร้ายเขาอีกเออทำไมเป็นจริงใส่ร้ายเขาอีกนั่นดังนั้นพี่น้องครับไม่ให้ต้องให้ปลอดภัยจากมิลลิซานีฮีโอ้โหยิ่งใหญ่เลยฮะให้ปลอดภัยจากลิ้นของนะจากลิ้นของคุณลิซานแปลว่าลิ้นนะฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับใครที่ระวังรักษานะครับสิ่งที่อยู่ระหว่างเขาทั้งสองนั่นก็คือลิ้นแล้วในระหว่างขาทั้งสองข้างก็คืออวัยวะเพศฉันจะประกันสวนสวรรค์ให้กับเขาอัลลอฮ์ใหญ่ทุกวันนี้ไอ้สองตัวนี่แหละไอ้สองตัวนี่ร้ายที่สุดเลยนั่นเห็นไหมสองสิ่งนี้ร้ายที่สุดในปัจจุบันทำไมนบีจึงบอกว่าถ้าคุณสามารถอะไรครับควบคุมสองสิ่งนี้ได้เนี่ยนบีบอกประกันสวรรค์ให้เลยบางคนบอกอัลลอฮ์ตัดทิ้งมาผมได้ยินนะตัดทิ้งเลยแล้วก็ทำลายมันไม่ได้นบีให้ดูแลให้รักษาอัลลอฮ์ไปตัดทิ้งหรือว่าไปนั่นนะไม่ได้นะให้ดูแลให้รักษาทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแต่อัลลอฮ์จะให้นะฮะว่าอันไหนคุณใช้ในทางที่ถูกอันไหนคุณใช้ในทางที่ผิดมือเหมือนกันไม่ต้องไหนนะหรอกนะฮะมือเหมือนกันถ้าเราใช้ในทางที่ดีในทางที่ถูกนั่นแหละได้รับคุณงามความดีถ้าเราเอาไปชกต่อยใครเอาไปอะไรฮะเอาไปลักขโมยใครอันนั้นใช้ไปในทางที่ผิดมันก็คือผิดอยู่นะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เรามาเนี่ยอัลลอฮฺนะมีเกียรติและก็สร้างเกียรติและก็ลดเกียรติเราได้เหมือนกันนะเราใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็สร้างเกียรติให้กับเราถ้าเราสร้างอะไรครับใช้ไปในทิศทางที่ผิดมันก็ลดเกียรติเราเหมือนกันมินลิซานีฮีจากลิ้นนะวะยะดีฮีและก็มือของเราพี่น้องของเราต้องปลอดภัยจากลิ้นของเราไม่ว่ากล่าวไม่ใส่ร้ายไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามนะผมเนี่ยติดใจผมมาเยอะแยะแล้วก็นะผมเกลียดนะหนึ่งอย่างคนเข้ามาพูดมาเรียกร้องสิทธินะครับในความเป็นที่จะออกไปใช้ในสังคมนะของคนมนุษย์ต่างเพศอะไรนะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างเพศนะมาเรียกร้องสิทธินะครับของความเป็นอะไรนะอะไรนะนั่นแหละนะเพศทางเลือกนะหาว่ามาเหยียดหยามอย่างนั้นบ้างหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้บ้างแต่ว่าอะไรครับ
แต่มุสลิมจะคุมฮิญาบมุสลิมจะแต่งตัวให้นะแล้วก็คนมาดูถูกเขาไม่เอาไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็มาเรียกร้องมาช่วยนะเราไม่มีมีไหมไม่มีดูสิแต่พออะไรเนี่ยตอนเนี้ยเขาถ้าหากว่าใครมาพูดหรือว่าแม้กระทั่งแค่พูดจานะไปกระทบเกี่ยวกับอะไรครับเพศที่3เพศที่4อะไรก็ตามแต่ออกมาเรียกร้องออกมาอะไรนะประท้วงกันอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่แปลกนี่คือสิ่งที่แปลกผมติดใจตัวผมตัวส่วนตัวนะติดใจมากเลยนะดังนั้นลูกหลานของเรามีไหมในแบบนี้มีแต่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลูกหลานของเราให้ดีนะฮะมิลิซานี่จากลิ้นเราต้องไม่สร้างอันตรายด้วยกับคำพูดของเราวาจาของเราวายแอดีฮีและก็มือของเราอ่ะเดี๋ยวนี้มือนะฮะจิ้มมาโน้นจิ้มตรงนี้จุ้มตรงนั้นอัลลอฮ์ให้ความอะไรครับให้ความเสื่อมเสียให้ความนะเสียใจให้ความเศร้าใจแก่พี่น้องเยอะแยะมากมายดังนั้นน้ำมือของเราทำดินละที่นี่น้ำมือสร้างอาคารนี้ด้วยกับการทรัพย์สินที่อัลลอฮฺสุบตลาเอาอาคารนี้มาเป็นที่เอาน้ำมือของเรามาสร้างที่จะเป็นผลบุญของเราอาคารนี้เป็นอาคารที่ทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ผู้ที่ช่วยผู้ที่มาเรียนผู้ที่ออกเงินผู้ที่อะไรครับมาบรรยายทุกครั้งนะครับได้ผลบุญแม้กระทั่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเรามาเรียนที่นี้เป็นพยานเราเสียชีวิตนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้คุณงามความดีของเรานั้นนะอยู่ในนั้นตลอดกาลนั้นพี่น้องครับอย่ากลัวเราต้องใช้น้ำมือของเราที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยไปในทิศทางที่อัลลอฮฺพอใจนะพี่น้องก็ร่วมขอดุอานะครับว่าอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันนะดุอาอะไรครับเนี่ยบางดุอาอะไรครับอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันขออัลลอฮ์นั้นได้ให้ฝนที่ยังประโยชน์ให้กับพวกเราด้วยเถิดไม่ใช่ฝนแห่งการลงโทษครับเราจึงขอว่าโอ้อัลลอฮ์ขอได้โปรดทรงประทานฝนฟ้าให้เกิดประโยชน์กับเราด้วยเพื่อที่จะให้เรานั้นรอดพ้นตะกี้อาจารย์มานัดบอกแล้วว่าอะไรครับอาซาบของอัลลอฮ์เมื่อเกิดเพศภัยต่างๆเนี่ยด้วยกับน้ำมือของเราไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเฉพาะกลุ่มนั้นเพียงอย่างเดียวมันมีผลกระทบกับอะไรครับคนรอบข้างคนอื่นคนนั้นคนนู้นคนนี้ด้วยดังนั้นเราคงนะฮะขออัลลอฮ์ทรงให้รอดปลอดภัยนะจากสิ่งเลวร้ายต่างๆวัลมุฮาจิรุคนที่อพยพไม่ใช่แค่เพียงที่อาจารย์มานัดเมื่อตะกี้ว่าไปแล้วนะฮะไม่ใช่อพยพจากมักกะสู่มะดีนะห์เพียงอย่างเดียววัลมุฮาจิรคือใครมันฮาจะรอมานะฮัลลอฮุอันฮุคือบุคคลที่อะไรได้อพยพจากสิ่งนะฮาจากสิ่งที่ต้องห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเห็นที่ไม่ถูกต้องเมื่อเรานั้นไม่ได้อยู่บนความดีเราละเลิกจากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในทิศทางที่ดีเขาเรียกว่ามูอะไรมูฮาจิรนะมูฮาจิรผู้ที่อพยพเหมือนกันคนที่อพยพจากสิ่งที่ไม่ดีมาอยู่ในสิ่งที่ดีเราก็อพยพเหมือนกันนะฮะอพยพจากบ้านเรามาสถานที่แห่งนี้นะมาเรียนรู้แล้วเราก็กลับไปใหม่นะกลับไปบ้านเราใหม่เนี่ยเขาเรียกอพยพเพื่ออัลลอฮ์อพยพจากสิ่งที่ไม่ดีมาสู่สิ่งที่ดีนี่คือการนี่เขาเรียกตัวอย่างฮะดีษซอฮีฮ์ทำไมหะดีษนี้เขาเรียกว่าหะดีษซอฮีฮ์ล่ะเพราะมีเงื่อนไขอยู่5ประการมีเงื่อนไขอยู่5ประการ 1. สายรายงานไม่ขาดตอนนะการรายงานนะครับไม่ขาดตอน 2. ผู้รายงานมีคุณธรรม
ตะกี้อธิบายไปแล้ว3ผู้รายงานทุกคนมีความจำดีมีความจำเป็นเลิศนี่คุณลักษณะ3เลยนะ4ผู้รายงานที่รายงานนั้นจะต้องไม่ไปขัดแย้งกับสายรายงานที่แข็งแรงกว่าหมายความว่าไม่ขัดแย้งกับฮะดีษที่แข็งแรงกว่าแล้วข้อที่5จะไม่มีข้อบกพร่องอะไรก็ตามที่ซ่อนเร้นอยู่ในนะครับในฮะดีษตัวนี้นี่เขาเรียกว่าเงื่อนไข5ข้อที่จะถือว่าฮะดีษเป็นฮะดีษซอฮีหะส่วนฮะดีษซอฮีหะนี้นะครับแบ่งออกเป็น2 อย่าง 1. ซอฮีหะด้วยตัวมันเอง 1. เขาเรียกเก่งด้วยตัวเองนะไม่ต้องพึ่งใครฮะเก่งด้วยตัวเอง 2. นะซอฮีหะรู้ว่าเก่งด้วยคนอื่นช่วยอย่างเงี้ยผมเข้าใจกว่าถ้าเราเอาตามหลักอะไรนะถ้าเราเขียนถ้ามาพูดนะจะอ่านตามนี้มันก็งงนิดๆแต่ผมบอกว่า1หะดีษซอฮีหะคือหะดีษที่อะไรครับดีด้วยตัวเองดีซอฮีหะหะดีษที่ถูกต้องด้วยกับตัวของเขาเองคือสายรายงานดีอะไรดีคนรายงานดีอันนั้นดีตัวเอง2หะดีษซอฮีหะลิกอยรีดีได้ด้วยกับตัวอื่นดีได้ด้วยกับตัวอื่นก็คือว่าหะดีษนี้จะเป็นซอฮีหะได้ก็ต่อเมื่อมีสายรายงานอื่นมาช่วยมีสายรายงานอื่นมาช่วยเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงเหมือนไม้กวาดนะครับอันนี้เปรียบเสมือนไม้กวาดเลยไม้กวาดสมัยก่อนที่เราเหลาทางมะพร้าวแม้กว่าทำมะพร้าวอันเดียวแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงถ้าเอาหลายๆอันมารวมกันจะแข็งแรงใช่ไหมหักไม่ได้แข็งแรงนะดังนั้นหะดีษซอฮีหะก็คือเหมือนไม้นะครับไม้รุ่นใหญ่ที่แข็งแรงแข็งแรงด้วยตัวมันเองแล้วก็ซอฮีหะลีกอยรีนะครับคือซอฮีหะที่ไม่อะไรครับไม่สามารถที่แข็งแรงด้วยตัวเองได้เอามีตัวอื่นตัวช่วยที่ทำให้แข็งแรงนะนี่แหละคือสิ่งที่เราเรียนวันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยววิชามุสลาฮะดีษนะส่วนวิชามุสลาฮะดีษอันนี้ผมกลัวจะเครียดเยอะอ้าวทวนก่อนที่จะไปเรื่องอื่น ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นทวนก่อนซอฮีหะแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะแบ่งออกเป็นกี่ชนิด2นะเดี๋ยวก็ขอโทษพูดผิดฮะดีษแบ่งออกเป็น2ชนิด1นำมาเป็นหลักฐานได้กับนำมาเป็นหลักฐานไม่ได้นะครับนำมาเป็นหลักฐานได้กับนำมาเป็นหลักฐานไม่ได้ส่วนหะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานได้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภท2ชนิดด้วยกัน1หะดีษซอฮีหะกับหะดีษฮะซันครับการที่จะตัดออกการที่จะเรียนรู้นะครับในบางครั้งท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะท่านจะท่องฮะดีษดออีฟเยอะกว่าฮะดีษซอฮีหะอีกเพราะอะไรครับเพราะฮะดีษดออีฟมันมีน้อยฮะดีษที่อ่อนแอมีน้อยพอท่องน้อยจบที่เหลือเป็นไรหมดถูกหมดถามเพื่อนี่อันนี้หลักฐานทำไมเราต้องเรียนไอ้สิ่งที่ไม่เอาด้วย
เราจะได้รู้อ๋อที่ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นแบบนี้นะที่ไม่ถูกต้องมันเป็นแบบนี้ที่เขาพิจารณามันเขาพิจารณายังไงถึงเรียกว่ามันไม่ถูกต้องมันมีข้อไหนที่ว่ามันบ่งชี้ว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้เราถึงเรียนเนี่ยถามว่าเอาถ้าใครเล่นบอลหรือว่าใครทำเล่นกีฬาเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ว่าเกมเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างเพราะว่าครั้งต่อไปมันจะได้ไม่มีข้อบกพร่องตรงนี้อีกนั่นไงที่เขาเรียนถามว่าเรียนทำไมอ่ะเรียนเพื่อให้รู้ว่ามันมีข้อบกพร่องตรงนี้นะไอ้เราจะได้ครั้งต่อไปเราจะได้ไม่บกพร่องอันนี้เหมือนกับเราเรียนข้อบกพร่องอันนี้อ๋อเราจะรู้ว่าภายนอกเหนือจากนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ดีเอามาปฏิบัติได้เลยเพราะบางครั้งสมมุติเรียนไปว่าไอ้คาดิสที่ใช้ไม่ได้ที่คาดิสจะคาดิสเมาตัวเนี่ยใครที่นมาดแล้วโภคสารบันจะได้ผลบุญถึง 7,000 เท่าอ๋อหมอเรียนออดอาจารย์ก็สอนว่าถ้าฮะดีษที่เกินความเป็นจริงไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นฮะดีษไม่ได้เรื่องทั้งหมดเลยอันนี้เรียนเรื่องอะไรครับข้อบกพร่องสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราว่าโอ้โหนมาดเราพร้อมอยู่กับญะมาอะห์นมาดได้กี่ไม่ได้กี่เท่าครับ25หรือ27เท่านี่แค่พวกสารบันก็ใส่พวกสารบันใส่บวกแล้วพวกสารบันได้ตั้ง 7,000 เท่าเนี่ยแสดงว่าฮะดีษนี่อะไรแล้วโมแล้วเนี่ยเราเรียนไปของไม่ดีเรารู้ทันทีเลยกันโมแล้วอันนี้นี่โมแน่เลยถามว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกว่าทำไมเขาจึงกุหะดีษแบบนี้ขึ้นมาทำไมจึงมีหะดีษแบบนี้ขึ้นมามันมีคนตั้งใจเขียนหะดีษขึ้นแต่นบีบอกเตรียมที่นั่งเลยในไฟนรกเลยคนแบบนี้ฟัลมักฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนาสจงเตรียมที่นั่งเลยอยู่ในไฟนรกเพราะอะไรครับก็ห้ามอิสลามห้ามโกหกให้คนนะฮะให้คนมาทำความดีนะนะโกหกให้คนดีกันไม่มีปัญหาโกหกให้ภรรยาดีใจไม่มีปัญหาแต่โกหกให้คนมาทำอิบาดะห์ไม่ได้อิสลามถือว่าห้ามนะฮะโกหกถามว่าทำไมจึงทำบอกว่าอะไรครับจึงกุหะดีษว่าสวมหมวกและโพกสารบาดจึงได้ผลบุญทำไมคุณกุหะดีษขึ้นมาแบบนี้เขาบอกว่ากุหะดีษขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนนั้นมาอะไรครับมานมาดจะได้คนนั้นมีจะมีได้มีจิตใจได้อยากนมาดเพราะจะได้ผลบุญเยอะๆนบีแบบนี้โกหกแบบนี้ใช้ไม่ได้นะโกหกเพื่อให้คนทำอิบาดะห์เยอะๆทำความดีไม่ได้เยอะๆไม่ได้นั้นให้เขาทำความดีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจครับถามอะไรครับฮะดังๆผมไม่ได้ยินครับมุฮาจิรกับฮิจเราะห์แตกต่างกันยังไงโอ้โหลูกใครจะมาถามเหรออ้าวอัลลอฮ์นะหน้าเบือนยังกับแพ้คำว่ามุฮาจิรมุฮาจิรหมายถึงผู้ที่อพยพมุฮาจิรแปลว่าผู้บุคคลหมายถึงตัวบุคคลคนนั้นผู้ที่อพยพแต่ฮิจเราะห์หมายถึงการกระทาการนะเขาเรียกอาการนามเขาเรียกว่าอะไรครับการกระทำของงานนั้นการอพยพการอพยพแต่การกระทำหมายถึงการกระทำการปฏิบัติในการอพยพฮิจเราะห์คือการกระทำในการอพยพถ้ามูฮาจิรแปลว่าผู้ที่อพยพมูฮาจิรีนคือบรรดาผู้ที่อพยพหลายคนถ้ามูฮาจิรผู้อพยพ1คนที่เขาอพยพไปถ้ามูฮาจิรีนมันว่ามูฮาจิรูเนี่ย
แปลว่าบรรดาคือหลายๆคนที่เขาอพยพไปคุณเยอะเป็นการกระทำนะอพยพจากตรงนี้ไปตรงนั้นเขาเรียกว่าการฮิจเราะห์แต่ผู้ที่อพยพเราเรียกว่ามุฮาญิรินมุฮาญิรฮะลูกใครนะมาถามเอ้าฮะดีอะไรนะวันนี้นะครับอันนั้นจบแล้วที่เราเรียนไปนะครับส่วนดูอาผมนะความที่ใจดีนะตัวดูดิไม่ชมใครชมตัวเองความที่ใจดีนะเขียนมาให้ภาษาอาหรับเขียนไม่ใช่เขียนแค่คำแปลนะเขียนคำอ่านให้ด้วยนะอัลลอฮ์ใครอ่านภาษาอาหรับไม่ได้บ้างมีไหมฮะอ๋อมาจากอาหรับทั้งนั้นเลยผมกลัวอย่างเดียวมาจากอาหรับไม่เป็นไรกลัวมาจากอาหรับมาถึงอาหรับอย่างเดียวเลยไม่อาหรับไม่เป็นไรดังนั้นผมนะครับพยายามที่อยากอาจจะนึกถึงคนที่อาจจะอ่านอาหรับไม่ได้นะมันเป็นฮะดีษนะครับดูอาต้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นดูอาพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะเป็นดูอาแต่ว่าดูอานั้นมีสายรายงานหะดีษต้นนี้หะดีษเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าวันบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะหะดีษต้นนี้ดูอาต้นนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเราจะขอดูอาดูเนี่ยดูอาต้นนี้เป็นดูอาที่มีสายรายงานแม้กระทั่งดูอาเนี่ยที่เราจะมาเอาอ่านไม่ใช่นึกเองมันต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่นึกเองแล้วอยากจะขอมันมีที่มาที่ไปว่าเราขอท่านอันนี้เขาเรียกว่าไซดุลอิกซิฟาร์เขาเรียกว่าแม่บทของดูอาแม่บทของการขออภัยแม่บทของการขออภัยนะครับนะอ่านอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะฆอละกตะนีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตะอ์ตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซานะอ์ตุอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะแปลแล้วก็อธิบายให้กับเราทำไมเราถึงอ่านดุอาต้นนี้อบูลักบินิอัมมัติกะอะลัยยะวะอบูบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าใครอ่านดุอาคนนี้วะมันกอลาฮาฟินนะฮาร์ใครอ่านดุอาต้นนี้ในยามกลางวันมูกีนันบิอาอ่านด้วยกับความมั่นใจมั่นอกมั่นใจอ่านด้วยกับความหวังนะครับนะอ่านดูอาต้นเนี้ยอ่านด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอ่านด้วยกับความหวังฟามาตะมินเยามีกอบลาไอยุมซีแล้วข้ออ่านดูอาตัวนี้ในตอนกลางวันนะแล้วเขาเสียชีวิตก่อนที่จะยามเย็นจะมาถึงเสียชีวิตในตอนกลางวันก่อนที่ยามเย็นจะมาถึงว่าฮัวมินอะห์ลิลญันนะห์อัลลอฮุอักบัรเขานั้นเป็นชาวสวรรค์อันนี้ผมอ่านฮะดีษให้เต็มนะฮะแต่ผมจดเฉพาะดูอาน่ะให้แล้วก็อะไรให้แต่ผมอ่านฮะดีษให้พี่น้องแบบเต็มๆใครก็ตามที่อ่านในตอนกลางวันและชีวิตเขาเสียชีวิตก่อนที่จะยามเย็นจะมาถึงเขาจะเป็นชาวสวรรค์วะมังกอละฮามินัลไลลิ
และถ้าหากคนคนนั้นเขาอ่านในตอนกลางคืนมุกดีนุนบิฮาอ่านอย่างบริสุทธิ์ใจอ่านด้วยกับความมั่นใจผมจึงบอกเขียนความหมายมาให้ผมจึงอะไรนะอาจจะอะไรนะให้นะครับให้เราเรียนรู้ให้เราท่องเพราะสำคัญในชีวิตของเรามากอ่านด้วยกับความบริสุทธิ์ใจฟามาจากเมงกอบละไอยุสบิฮาแล้วเขาเสียชีวิตก่อนที่จะรุ่งเช้าก่อนที่ซุบฮ์จะมาถึงกอบละไอยุสบิฮาก่อนที่ซุบฮ์ยามเช้าจะมาถึงฟะฮุวะมินอะห์ลิลญันนะห์ตกลงเขานั้นเป็นชาวสวรรค์อัลเลาะห์บอกว่าฟาฮูวะมินอะห์ลิลญันนะห์เขาเป็นคนหนึ่งจากชาวสวรรค์อัลเลาะห์อ้าวตกลงว่าหะดีษต้นนี้สอนให้เรากี่ตกลงหะดีษต้นนี้สอนให้เราอ่านกี่คนอย่างน้อย2คนอ่อนตอนไหนบ้างอ่านทั้งกลางวันแล้วก็อ่านทั้งกลางคืนจากหะดีษที่เราเรียนไปดูดิสอนให้เรารู้ว่าเออย่างน้อยๆวันหนึ่งอ่านสองหนอย่างน้อยๆอ่านสองหนอัลลอฮฺอัลลอฮฺถามว่าถ้าเราอ่านสองหนพลาดไหมจะพลาดไหมไม่พลาดไม่มีปัญหาเนี่ยที่ผมบอกอ่านน้อยอย่างน้อยอ่านอย่างน้อยในสองหนจะได้ไม่พลาดไงถ้าเราเสียชีวิตในช่วงไหนก็ตามแต่เราเป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์มินอะห์ลิลญันนะห์ส่วนหนึ่งเป็นคนหนึ่งจากชาวสวรรค์หะดีษนี้ไม่ธรรมดานะหะดีษซอฮีหะนะบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีนะไม่ใช่เล่นๆฮะเออใครจะทำไมไม่มีไม่ได้นะอิมามบุคอรีนะครับบันทึกหะดีษต้นนี้เอาบอกพี่น้องมั่นใจถ้าถึงบอกนะครับว่าถ้าหากว่าใครมั่นใจอยู่กับการที่เราอ่านดุอาตอนนี้ก่อนนอนพูดง่ายๆพี่น้องครับเช้ามาอ่านซะก่อนตื่นเช้ามาหลังซุบฮ์นมาซุบฮ์อะไรตาอะไรเรียบร้อยอ่านแล้วก่อนนอนอ่านนะเราอยู่กับภรรยาเราอยู่สามีอ่านพร้อมอ่านด้วยกันเตือนกันใครอ่านดังบางคนอาจารย์อ่านดังได้ไงอ่ะที่อ่านดังนะบางทีผมเวลาจะกินข้าวบิสมิลลาห์ผมดังเลยเพราะอะไรเตือนคนอื่นยังไม่บิสมิลลาห์เลยกินเลยบางทีเห็นอาหารอร่อยอร่อยไอ้นู้นก็อร่อยนี่ก็อร่อยซวยเลยนะหรือบิสมิลลาห์ผมเลยบิสมิลลาห์อ้าวเออจานบิสมิลลาห์ดังเพราะอะไรเตือนคนอื่นนะถ้าอะไรนะใช้ตอนยิ้มถ้าหากว่ากินข้าวในบ้านที่บ้านกินข้าวที่บ้านนะชัยฏอนบอกว่าวันนี้ฉันมีของกินแล้วถ้าใครเข้าบ้านไม่กล่าวบิสมิลลาห์แล้วไม่กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมวันนี้ชัยฏอนบอกว่าฉันเนี่ยมีที่นอนแล้วอัลเลาะห์มีที่กินกับที่นอนจบแล้ว2อย่างเนี่ยคนนี้ต้องการ2อย่างมีอะไรมีของกินก็มีที่นอนนี่จบแล้วนะดังนั้นพี่น้องเราอย่าเป็นตัวแปรนะฮะที่อัญเชิญไซตอนเข้าบ้านนะพอไซตอนเข้าบ้านเป็นยังไงล่ะลูกมันทะเลาะกันสามีกับภรรยาไม่พอใจพูดกันนะทุกก็พูดทุกวันนะพูดกันดีแหละพอวันนั้นเข้าบ้านไม่ให้สลามเข้าบ้านลืมบิสมิลลาห์นั่นแหละพาชัยฏอนเข้าบ้านเอ้ยมันยอมได้ยังไงล่ะเราเป็นผู้หญิงอยู่กับบ้านเอ้าเสียงกับมันดิไอ้ผู้ชายเฮ้ยเราเป็นผู้ชายเป็นสามีมันต้องเชื่อฟังเราเออเถียงกันไปไม่มีใครมาจบมันแย่เนี่ยลูกทะเลาะกันเพราะอะไรครับลืมอ่านดุอาเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องระวังให้ดีอย่านึกว่าการให้สลามเข้าบ้านไม่สำคัญนะฮะอย่านึกนะฮะสิ่งศัตรูที่เรามองไม่เห็นนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศชัดเจนเลยว่านะอินนัชัยฏอนอะดูลฟัตตะคิดูฮูอะดูวะชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกท่านจงยึดมันเป็นศัตรูนั่นเราอย่าลืมนะฮะบางครั้งเราปล่อยปละละเลยไม่ให้ค่าความสำคัญ
เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันมีเกิดได้ลูกเราทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับเราลูกพูดจาไม่ดีกับเราเพราะอะไรครับคนในบ้านเวลาจะเข้าบ้านอาจจะใครคนใดคนหนึ่งพาชัยฏอนเข้ามาก็ได้บางคนเข้าบ้าน5คนนะพาชัยฏอนเข้ามา5ตัวเลย นั่นไงเนี่ยพี่น้องนะความสำคัญเนี่ยนบีบอกว่าอย่างชัดเจนพี่น้องขอนิดเดียวทำความดีอะไรก็ตามแต่พี่น้องให้บิสมิลลาห์ไว้พี่น้องบิสมิลลาห์ใส่แว่นบิสมิลลาห์ทำกับข้าวบิสมิลลาห์อาหารมีบรักัตคนที่กินเข้าไปกินทุกอย่างสามีของเราลูกๆของเราได้รับความเจริญด้วยการบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลเลาะห์พี่น้องอย่าลืมนะฮะลูกหลานของเราทำไมดื้อเพราะเราพาไปกินนอกบ้านบ่อยลูกหลานของเราทำไมดื้อเพราะกินอาหารนอกบ้านไม่รู้ว่าใครทำลูกหลานของเราทำไมดื้อเนื่องจากดูอะไรตาอะไรในมือถือในโทรทัศน์อะไรดื้อเวลาเข้าบ้านเวลาอะไรต่างๆไม่อะไรครับไม่พูดจาดีๆกับเขาไม่บิสมิลลาห์ไม่อ่านดุอาไม่กล่าวสลามเข้าบ้านดื้อพี่น้องอย่าโทษลูกหลานของเราเดียวเราโทษตัวเราให้เยอะๆเพราะอัลลอฮ์จะสอบสวนตัวเราว่าเราจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ในเรื่องที่เราปกครองอยู่นะในเรื่องที่เราปกครองอยู่สิ่งอะไรก็ตามที่เรานั้นนะทำไปเนี่ยเราต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละเราอย่าลืมนะถ้าเราลืมนั่นหายนะครับพี่น้องดังนั้นไซดุลอิสติกฟารนะเราจะเป็นชาวสวรรค์ได้เนี่ยอย่าลืมนะผมป๋านึกถึงป๋าผมอีกแล้วมุดฮานอ่ะจำชื่อได้ฮะรอป๋าผมเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาอยู่ตลอดบ่อยศึกษาอยู่บ่อยบางทีดูอาใหม่ๆมาเนี่ยท่านบางคนท่านก็จำไม่ได้จำไม่ได้ยังไงหลานเด็กหลานในท้องบางทีหลานแกคนน่ารักลูกหลานรักเอามานั่งนั่งอยู่ที่ตักเอามานั่งอยู่ที่ตักแล้วก็ให้หลานอ่านนะให้หลานอ่านให้ฟังบางครั้งเราก็ต้องอะไรนะมีเชิงเหมือนมีเชิงนิดหน่อยนะเออยกผมก็เออนึกก็มีเชิงหลานก็อ่านได้ดูอาต้นใหม่เมื่อกี้บอกกี้ไม่เคยได้ยินน่ะได้ดูอาต้นใหม่มาก็ให้อ่านให้อ่านดูอาขึ้นรถก่อนเนี่ยถามว่าสมัยก่อนรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่เคยอ่านไม่มีใครอ่านเพราะป่าผมตายไปนานแล้วนะนี่ผมพูดถึงเนี่ย10กว่าปีแล้วป่าผมตายเสียนานแล้วแต่ผมนึกถึงว่าสมัยก่อนเพิ่งมีรถใหม่ๆป่าผมก็อ่านดูอาตอนนี้ไม่ได้ก็ให้หลานนี่แหละอ่านอ้าวดูอาขึ้นรถเขาเตือนนะอ้าวหลานอ่านดูอาขึ้นรถจนกระทั่งวันหลังแกอ่านได้เพราะหลานอ่านให้ฟังเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้ในการที่ให้ลูกๆหลานเพราะความจําของลูกๆหลานของเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้ความจำดีแต่เขาช่วยเตือนสติเตือนอะไรเราแค่เตือนให้เขาอ่านหันอาจจะเผลอเรอสนุกสนานจะเล่นแต่เราให้ความสำคัญก็เด็กหนึ่งเด็กนั้นให้แสดงออกปฏิทางที่ถูกเนี่ยสำคัญนะครับเป็นคุณครูเปล่าขอโทษนะเปล่านะใครเป็นคุณครูบ้างถ้าเป็นคุณครูเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่าถ้าเด็กต้องการแสดงออกถ้าหากว่าให้เขาแสดงออกในทางที่ถูกเขาจะเป็นเด็กดีและก็เยี่ยมเลยบางทีเราไปปิดกั้นเขาจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นลุงเล่นลิงโลดแต่ให้เขาลิงโลดให้เขาภูมิใจให้เขาอ่านนั่นอ่านนู่นอันนี้เด็กอะต้องการที่จะแสดงออกให้เขาแสดงออกไปในทางที่ดีแน่นอนครับเขาก็จะภูมิใจและแค่เขาอ่านเนี่ยเอาอะไรฮะเอาเขามากอดสักนิดนึงหอมนิดนึงมีหลานไหมโต๊ะมีหลานไหมมีไหมหอมหลานไหมเออทำเลยละนะฟัดเลยทำเลยละเวลาจะหอมหลานอย่าหอมพังเพื่อหอมได้อย่าหอมพังเพื่อหอมได้ไม่ว่ากันเล็กๆไม่ได้แต่โตๆหอมอย่าหอมพังเพื่อหอมเมื่อเขาทำในสิ่งที่ดีๆหอมเมื่อเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีหอมเมื่อเขาโอ้โห
หนูเก่งนะหนูพูดอะไรไม่สู้จาอะไรนะอย่าพายเหมือนเพื่อนไหนมาให้ป๋าหอมทีครั้งหนึ่งท่านอักรออิบนุฮาบิสได้ไปอยู่กับท่านนบีแล้วท่านฮาซันกับฮุเซนวิ่งไปวิ่งมาท่านนบีก็เอาหลานมาหอมท่านอักรอบอกว่าต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอท่านอักรอบอกต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอมาหอมลูกมาหอมหลานแบบนี้ต้องทำด้วยเหรอท่านนบีบอกใช่อักรอบอกว่าฉันมีลูก10คนอัลลอฮ์ฉันไม่เคยหอมลูกตัวเองเลยมีลูก10คนไม่ยอมหอมลูกตัวเองพี่น้องครับเอาความใกล้ชิดตอนเด็กๆเราหอมมันเราจูบมันอะไรมันโตมาอย่าลืมหอมมันนะเอามาก่อนถึงโตมีเมียมาแล้วกับทางมันมีเมียมีลูกช่างมันเอามาหอมนะเอามาหอมเอามากอดกอดด้วยกับความรักเรากอดด้วยกับความรักความรักนี่มันถึงลูกเรามันถึงพี่เรามันถึงน้องเราถามว่าเรากอดเฉพาะตอนเล็กๆเท่านั้นเองเหรอเราหอมมันเฉพาะเล็กๆนั้นเหรอเราหอมเรากอดมันไม่ใช่แค่นั้นเรากอดเราหอมมันเราต้องอะไรครับแม้กระทั่งเขาโตความรักก็จะเกิดขึ้นความใกล้ชิดจะเกิดขึ้นความรักก็จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีทำไม่เป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีแบบอย่างดังนั้นอยากที่จะให้พวกเรานั้นได้อะไรครับได้คุณงามความดีอันนี้ดังนั้นดูอาต้นนี้อย่างน้อย2วันนะไอ้2ครั้งนะยามเย็นเช้าแล้วก็ยามเย็นนะครับอ้าวประโยคแรกอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์รู้ว่ายาอัลลอฮ์อันตะท่านนั่นน่ะเป็นร็อบบีร็อบบีเป็นอะไรครับเป็นพระเจ้าของฉันโอ้อัลลอฮ์ประการแรกไม่ใช่อื่นใดเลยการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าต้องยอมรับอัลลอฮ์ทรงตะลาเป็นพระเจ้าอันตะร็อบบีไม่มีใครรับบุญแต่ว่าผู้ดูแลผู้เกื้อกูลผู้อุดหนุนผู้ถ้าหากว่าคำว่ารับบุญแปลว่าเราเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่เนี่ยครับเขาเรียกว่ารับบุญแปลว่าเลี้ยงดูอัลลอฮ์เป็นผู้เลี้ยงดูให้ริสกีให้ทุกอย่างให้สรรพทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกให้ริสกีให้ลูกหลานให้ภรรยาเราให้สามีทุกอย่างเขาเรียกรับบุญเป็นผู้ดูแลไม่ใช่อีลาห์แปลว่าพระเจ้าไม่ใช่แต่นี่รับบุญผู้ดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างพระองค์ประทานให้มารับบุญคือผู้ดูแลและอีลาห์ปฏิเสธพระเจ้าอื่นทั้งหมดเลยอิลลาอันตะยกเว้นพระองค์เดียวนะพระองค์ผู้ทรงดูแลฉันคนเดียวดังนั้นโรคอะไรก็ตามแต่จะมายาตัวไหนที่ว่าดีไม่ใช่สิ่งที่ทำให้หายผู้ที่ทำให้หายคืออัลลอฮ์ทรงตาเพราะอัลลอฮ์คือร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันลาอิลาฮะอิลลัลอันตะคอลักตานีอัลลอฮ์ยอมรับนะคนจะยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างจะไม่ยิงคนจะยอมรับว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงนะสร้างเราเนี่ยอันตะท่านนั้นน่ะคอลักตานีได้สร้างฉันมาปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์คือพระดูคนผู้ดูแลฉันอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าของฉันและพระองค์นั้นผู้ทรงสร้างฉันอัลลอฮ์นี่คือการยอมรับในพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอานะอัมดุฉันเนี่ยไม่ใช่ใครนะฉันเนี่ยไม่ใช่ใครฉันเป็นบ่าวของพระองค์นะถามว่าคำพูดแบบนี้เป็นการนะครับนอบน้อมถ่อมตนให้อัลลอฮ์สงสารนะให้อัลลอฮ์สงสารพี่น้องครับ
อย่ามีคุณลักษณะแบบอะไรครับแบบอิบลิสอย่ามีคุณลักษณะแบบอิบลิสไม่ใช่กล่าวว่าอะนาอะไรครับอะนาอัมดุกไม่ใช่นี่เรากล่าวว่าฉันคือบ่าวของพระองค์นะอยากจะอ้อนพระองค์ให้ดูแลฉันด้วยนะให้ประทานริสกีฉันด้วยให้อะไรนะให้ทรงประทานสิ่งดีๆให้กับฉันด้วยนะอ้อนหมายถึงอ้อนนะนี่คือข้อดีเพราะการดูอาต้นเนี้ยอัลลอฮ์ทำไมละบูดูทอดกินอัลลอฮ์น่าจะใช่นะอัลลอฮ์ชะอมชะอมน้องบูดูทอดชะอมอัลลอฮ์ผมนี่เตียงไหนฮะอ๋อไม่เป็นไรฮะเย็นดีแล้วกลัวร้อนเย็นร้ายนะฝนตกอันนี้อับดุลฉันเป็นบ่าวเพราะอิบลิสตะกี้ผมบอกอิบลิสเป็นคุณลักษณะใดแบบไหนครับเมื่อคุณลักษณะอย่าให้มีคุณลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอิบลิสอัลลอฮ์สั่งใช้ให้สุยูตนบีอาดัมมันบอกว่าไงครับดีกว่านี้คุณลักษณะแบบนี้ห้ามมีในคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเฮ้ยฉันแก่วเจ๋งก็เองฉันแน่ก็เองใหญ่สูงตรงก็เองอย่าเอาคุณลักษณะแบบนี้มาเป็นคุณลักษณะของเราเพราะเป็นคุณลักษณะของอิบลิสห้ามเอาคุณลักษณะแบบนี้มาแต่ให้น้อมตนว่าอานาอัมดุกฉันเป็นบ่าวของท่านฉันต่ำต้อยฉันนะตัวเล็กๆนะเพราะท่านนบีบอกว่าไงครับท่านนบีบอกว่ามันตะวาดะรอฟะฮุลลอฮ์ใครก็ตามที่น้อมถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกฐานะยกเขาใครที่ฐานะใครที่อะไรครับน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกสถานะไอ้เขาใครก็ตามนะครับนี่คือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเขาเรียกว่ามีคุณลักษณะของตะวาดุนอบน้อมถ่อมตนตะวาดุก็ว่านอบน้อมถ่อมตนตรงข้ามกับยิงพระยองใครที่ย่อนอบน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์จะอะไรครับยกเกียรติเขาจะยกเกียรติเขาเรานะยกนะส่วนใหญ่แล้วยกหางตัวเองนะฮะไม่ต้องบอกว่าอะไรนะกี่นะยกหางตัวเองนะพวกเราอย่ายกทำหนึ่งละนะน้อมน้อมทำตนไว้อัลลอฮ์จะได้ยกเกียรติเราวะอานะอัลละดีกะและฉันเนี่ยจะยังอยู่ในพันธะสัญญาของพระองค์นะเพราะสัญญาอัลลอฮ์สัญญาว่าใครทำดีได้สวนสวรรค์อัลลอฮ์สัญญาไว้ถ้าใครทำไม่ดีเป็นชาวนรกนี่คือสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์วะอะดีกะมัสตะตะตุฉันจะทำสุดความสามารถตามสัญญาที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้นะแสดงว่าตรงนี้หมายความว่าไงครับตรงนี้ว่าหมายความว่าไอ้ทุกอย่างเอ้ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเองเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้หายเองไม่ต้องหนีนะไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ต้องทำสุดความสามารถถึงจะมอบหมายกับอัลลอฮ์ตรงนี้มัสตาปาตูทำสุดความสามารถแล้วค่อยบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่นะจะให้หรือไม่ให้ผมบอกแล้วเคยบอกแล้วการให้ของอัลลอฮ์นั้นน่ะตามที่เราขอน่ะนะมีอยู่3ประการการให้ของอัลลอฮ์1ให้เท่าที่ท่านขออะไรได้อะนั้น1ขออะไรได้นั่นเลยให้ตามที่ท่านข
อยากให้รวยอยากมีที่เลอลูกดีได้ตามนั้นสองนะครับให้ดีกว่าที่ท่านขออาจจะไม่ตามนั้นหรอกโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันฐานะดีขึ้นนะแต่อัลลอฮ์ให้ดีกว่านั้นให้อะไรครับให้สุขภาพเราแข็งแรงไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปนะฮะไปเจ็บไปป่วยต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายเงินเดือนอ่ะเท่าเดิมไปแล้วแต่ว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายไปให้หมอไปนู่นไปนั่นไปนี่มีให้ดีกว่าเดิมให้ลูกเป็นลูกที่ดีครับผลขาดมาอาจารย์ไม่ลบเลยครับอ๋อลบอะไรนะได้พอแล้วระวังไฟดีด้วยครับอัลฮัมดุลิลลาห์บาไม่มีอะไรครับไม่ต้องตกใจฮะผมยังไม่โดนดูดนะนะลืมไปเลยอัลลอฮ์กี่ข้อแล้วเมื่อกี้กี่ข้อ2แล้วนะอ้าวโหจำได้ผมแกล้งลืมยังทำได้เลย2ข้อแล้วนะนะ2ข้อนะครับ1ให้เท่านั้นแหละตามขอให้ตามขอ2ให้ดีกว่าเดิม3เก็บไปก่อนยังไม่ให้เก็บไว้ไม่ให้นู่นไปตอบแทนทีเดียวนู่นอาคิเราะห์เลยดังนั้นเราเนี่ยมีขอถ้าขอมีได้กอบได้ไม่มีคำว่าขาดทุนแต่อัลลอฮ์จะให้ตอนนี้เลยหรือว่าจะให้ตอนไหนนั่นเราไม่ใช่หน้าที่ของเรานี่หน้าที่ของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมฮะหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้เรานั้นไว้ให้ในอาคิเราะห์จากข้อคิดตรงนี้จากข้อคิดตรงนี้ผมอยากจะให้หะดีษต้นหนึ่งให้กับพวกเราได้คิดหะดีษต้นนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าฉันจะให้กับบ่าวของฉันที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะตามสิ่งที่เขาต้องการนะเราเห็นไหมว่าคนไม่นมาดรวยได้รวยดีใช่ไหมฮะคนไม่นมาดรวยได้รวยดีคนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยไม่เคยถึงที่หนดสักทีนึงอายุตั้ง 4-50 แล้วยังไม่เคยได้สักรอมฎอนเลยอัลลอฮ์ฐานะก็มีบ้านใหญ่โตนะเราเห็นคนฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แต่ทำไมเขายังอยู่ได้อะยังอยู่ได้นบีบอกว่าฉันก็จะให้เขาให้จนกระให้กับโลกดุนยาเขาให้จนกระทั่งเขาหลงแล้วก็ดาดดื่มกับดุนยานี้เอาไหมเอาว่าให้แบบนี้ไม่เอาเนาะภาษาอาหรับเรียกอิสติดรอจให้แบบจนกระทั่งเราเนี่ยไม่กูไม่กลับเลยนะไปหลงนะเหมือนบางมุฮัมมัดเนี่ยหลงกลับไม่ถูกเลยนะกลับไม่ถูกเนี่ยเขาเรียกว่าการให้แบบสุดกูเลยเราไม่ต้องการแบบนี้ดังนั้นการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยมีให้สองอย่างให้แบบรักกับให้แบบโกรธเราจะเอาแบบไหนอะ
แสดงว่าเนี่ยแบบนี้ให้แบบรักหรือโกรธโกรธให้มันหลงไปเดี๋ยวไปจัดการมันทีเดียวเลยเนี่ยแต่ให้แบบเราเนี่ยให้บ้างแล้วก็ดึงมาบ้างเตือนสติเราเตือนสติบ้างเอาให้ป่วยบ้างให้เจ็บบ้างให้ประสบเหตุการณ์บ้างเตือนสติเราจะได้เป็นบุคคลที่ร้องขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์บ่อยๆขอยามเช้าขอยามเย็นเนี่ยดีนี่แหละบุคคลที่อัลลอฮ์รักนี่คือสิ่งที่ดีๆครับนี่คือบุคคลที่อัลลอฮ์รักครับอย่านึกว่าคนที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วจะคิดว่าเขานั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายไม่อิซาฮัมบัลลอฮุอับดันอิบตะลาฮูบิท่านนบีบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์รักใครก็ตามแต่อัลลอฮ์จะทดสอบเขาเยอะจงรู้ไว้นะว่าอย่าเพราะคนผมทำไมผมพูดหลายที่หลายหนและหลายๆครั้งที่ผมพูดแบบนี้เพราะคนหลายคนคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์กลัวมากเลยกลัวว่าเราคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ทำไมล่ะทำอิบาดะห์แทบตายพูดภาษาบ้านเรานะทำอิบาดะห์แทบตายแต่ว่าอะไรครับไม่เห็นอัลลอฮ์ให้ฉันเลยนี่ไงคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ท่านทำอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันลูกของฉันยังแย่เหมือนเดิมลูกของฉันยังดื้อเหมือนเดิมทำไมอัลลอฮ์ทดสอบฉันขนาดนี้ดูอาฉันขอต่ออัลลอฮ์ประจำทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กับฉันนี่จะบอกให้ว่าในสิ่งที่เรานั้นอะไรครับโดนอยู่แบบนี้อัลลอฮ์รักเราและอัลลอฮ์จะให้อะไรครับขจัดความผิดออกจากตัวเราให้ได้เยอะที่สุดพอจากโลกนี้ไปจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากความผิดพลาดทั้งหมดนี่แหละคนที่อัลลอฮ์รักดีกว่าเราเพราะคนพอไม่ได้เห็นด้วยกับตาตัวเองว่าได้ดีอย่างนั้นได้ดีอย่างนี้นะคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์แล้วดูดิเขาได้บ้านหลังใหญ่บ้านหลังโตลูกหลานของเขาเป็นลูกหลานที่ดีเชื่อฟังอย่างนั้นอย่างงุนอย่างนี้อัลลอฮ์นั่นคือการทดสอบแล้วเขาหลงอยู่กับเรื่องนี้โอ้โหอาจารย์เลี้ยงลูกดีจังนะโอ้โหเราก็ภูมิใจที่ไหนได้นั่นคือการทดสอบผมไม่ได้พูดเองอัลลอฮ์พูดว่าบะลาวนาฮุมบิลฮาซานาตฮาซานาตฮาซันแปลว่าอะไรกี่ฮาซันตัวดีและเราจะบาลาพวกเขาด้วยกับฮาซันด้วยบาลาด้วยกับสิ่งดีนั่นไงอ่ะใครบอกว่าเมื่อประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีถึงจะเป็นบาลาไม่ใช่เมื่อสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเขาก็เป็นบาลาเหมือนกันผมไม่ได้บอกผมบอกอัลลอฮ์บอกอย่านึกว่าได้ดีแล้วจะไม่ใช่บาลาอย่านึกว่าได้ดีแล้วจะไม่ใช่บาลาดังนั้นนะชีวิตของเราถ้าเราลุ่มนอนดีบ้างไม่มีบ้างนี่แหละดีเพราะเราได้จะได้ไม่ลืมอัลลอฮ์ได้ขออัลลอฮ์วิงวอนแล้วอานะอัมดุกฉันเนี่ยเป็นบ่าวของพระองค์นะจะให้อัลลอฮ์ดูเลยนี่คือการคุณลักษณะดีดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีจึงบอกว่าฉันน่ะจะโง่ไปกับญิบรีลฉันจะโง่ไปดูนะในอะไรฮะในสวรรค์น่ะใครบ้างอ่ะส่วนใหญ่คนฐานะไม่ดีทั้งนั้นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งแล้วนะเนี่ยบางอามัดนะเราเป็นคนหนึ่งแล้วนะที่ไม่ค่อยนะฐานะมันก็เดี๋ยวทำได้แล้วมีสิทธิ์แล้วท่านนบีบอกว่าคนยากจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนร่ำรวยกี่ร้อยปีกี่ร้อยปี500ปีนะไม่ใช่เล่นๆและ500ปีไม่ใช่500ปีดุนยา500ปีอาคิเราะห์นะ500ปีอัลลอฮ์เรามีใครมาอายุ500ปี100ปีน่าจะถึงหรือเปล่ากี่เท่าไหร่แล้ว80แล้วโอ้ยนะยังไม่น้อยทำนิดละนี่ยังรออยู่เลยนะทำนิดละ80นะผมเนี่ยยังไม่นึกไม่พลาดไม่ออกจะถึงไหมเนี่ยนะ80อีกตั้ง30ปีเนี่ยกว่าจะถึงกี่เนี่ยอีกตั้ง30ปีฮะผมแค่50เอง
อัลลอฮ์อาจารย์มานัดรุ่นพี่ผมแน่เลยอาจารย์นัดรุ่นพี่อ่ะนี่คือการประกาศนะแล้วก็ต่อมาต้องขอ1ตัวเองนอบน้อมถ่อมตน2ประการต่อมามารยาทของการขอดุอาถึงนายถึงเรียกไซยิดุลอิสติฟาร์เป็นนายเป็นแม่บทของการขออภัยแม่บทของการขออภัยนะเขาเรียกแม่บทของการขออภัยไซยิดุลอิสติฟาร์แม่บทนะครับแห่งการขออภัยบอกว่าอาอูดุบิกะฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ต่อท่านมินชัริมาซอนาตูให้รอดปลอดภัยจากความชั่วร้ายที่ฉันได้เคยกระทำไว้โอ้อัลลอฮ์ไอ้สิ่งที่ฉันไม่ได้กระทำชั่วๆไว้ขอให้พ้นไปจากฉันด้วยเถิดนะนะอาบูละกับบินิอามัติกาอะไรอ่ะนะและการทดสอบของท่านนะครับแล้วก็ให้ฉันนั้นน่ะได้รับกับเนียมนัดความโปรดปรานของพระองค์ด้วยเถิดว่าอาบูมีทั้งบีและกายฉันนอบน้อมต่อพระองค์ด้วยกับความผิดของฉันนะยอมรับในความผิดของตัวเองฟักฟิรลีได้โปรดอภัยโทษในกายฉันด้วยเถิดฟาอินนาหูแท้จริงพระองค์นั้นลายักฟิรุดุนูไม่มีใครจะอภัยโทษให้แกฉันได้อิลลาอันตายกเว้นพระองค์นะพระองค์ถ้าพระองค์ไม่อภัยโทษให้ฉันก็ไม่มีใครจะอภัยโทษให้แล้วบอกกับพระองค์นี่คือดุอาที่เราได้เรียนดูกันก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ดุอาต้นนี้นะครับเป็นดุอาถ้าใครขอมันยาวไปลืมขอดุอาสั้นๆนะรับบิกฟิรลีแค่นี้ก็ได้โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้เรารับบิกฟิรลีเราเคยอ่านไหมรับบิกฟิรลีวาลีวาลีไลยาวารฮัมุมากามารับบายานีโซกีรอดูอาตัวเองแล้วก็ให้กับพ่อแม่เราเนี่ยเขาเรียกดูอาให้กับพ่อแม่เราอ่านดูอาตอนนี้เยอะๆก็ด้วยดูสินบีผู้ไร้ความผิดขอดุอาวันหนึ่งกี่ครั้งที่ผมบอกตะกี้อย่างน้อยกี่ครั้งนะ2ครั้งท่านนบีบอกว่าอินนะฮูลายูกอนุอาลากอลบีแท้จริงมันจะเป็นความพังเผยที่อาจจะเกิดขึ้นกับหัวใจของฉันวะอินนีละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แท้จริงฉันจะขออภัยจะอโทษจะอัลลอฮ์ฟิลเยามีในวันหนึ่งเนี่ยเท่าไรมีอัตมาร์มีอะ100ครั้งนั่นนบีนะอย่างน้อยเท่าไรนะที่ผมตะกี้บอกอย่างน้อย2ครั้งนะแต่นบีเนี่ยขอดุอาหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะ2คนเนี่ยสุดยอดในการมุคอรีกับมุสลิมบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอยู่1หน้า183ถามทำไมผมถึงบอกแบบนี้บอกให้ความมั่นใจว่าเราทำแล้วมีหลักฐานในการทำของเรานะขออภัยโทษอย่าอัลลอฮ์ขออภัยโทษขอท้าทายก็ได้โอ้อัลลอฮ์ขออภัยโทษให้ฉันเถิดโอ้อัลลอฮ์ขอร้อยหนนะขอร้อยหนด้วยกับการขอดุอาเนี่ยนะครับซอฮาบะห์นั่งนับนะซอฮาบะห์นั่งนับนะซอฮาบะห์นั่งนับบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งนับเนี่ยนะผลตกใจนะนะครับบอกนั่งนับนะวันท่านนบีนับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ได้ร้อยหนอัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับขอดุอาให้กับตัวเอง1มารยาทขอดุอากับตัวเอง2อย่าเลยนะอย่าขี้เหนียวขอดุอาให้อย่างน้อยกับพ่อแม่นะให้ลูกหลานของเราให้บุคคลที่เรารักขอดุอาไปเลย
แล้วบางคนถามอาจารย์มะของฉันไม่ใช่มุสลิมป่าของฉันนะไม่ใช่มุสลิมเพื่อนของฉันไม่ใช่มุสลิมไปขอดุอาได้ไหมได้ไหมฮะถ้านะฮะเขามีชีวิตอยู่ขอดุอาให้กับเขาให้เป็นมุสลิมได้นะฮะแต่เราที่เราเจอปัญหาเมื่อตายไปแล้วนะขอดุอาให้เขาได้ไหมไม่ได้นะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวอย่างนี้มากานัลนบีวัลละดีนอามานูไม่ปรากฏว่าท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธาอัยยัสตักฟิรูลิลมุชริกีนที่จะขอดุอาให้กับคนมุชริกให้กับคนที่ปฏิเสธนบีและผู้ศรัทธาไม่เคยขอวะลาอูกานูอูลีกุรบะถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นญาติใกล้ชิดอัลลอฮ์รักไหมญาติใกล้ชิดเราเนี่ยพี่เราพ่อเราแม่เราเนี่ยนะเรานี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าขออิสติกฟาร์ขอการอภัยโทษให้กับเขาไม่ได้ถึงแม้จะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามดังนั้นไม่ขออิสติกฟาร์ให้แต่ขออะไรครับไม่ขออิสติกฟาร์คือขออภัยโทษให้และแต่ขอให้ได้รับทางนำนะขอให้ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ดังนั้นอยากให้เราช่วยกันขอดุอาให้กับผู้ศรัทธานะครับแล้วให้เรานั้นนะช่วยกันขอดุอาให้กับตัวเองพ่อแม่เราผู้ศรัทธาแล้วก็ให้เรานั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮฺรักนะและอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺนั้นก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอ่ะไม่มีปัญหานี่โชคดีเราไม่ได้ขอดุอาบอกโชคดีนะไปดีมาดีนะไม่มีปัญหาครับแต่การขอโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้อภัยโทษให้กับเขาด้วยเถิดในสิ่งที่เขาทำบาปนี่ไม่ได้นะสวัสดีครับนะไปดีนะเดินทางปลอดภัยนะอะไรเงี้ยว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าจะต้องไม่เอ่ยนามว่าขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้คนคนนั้นให้อภัยเขาด้วยเถิดแต่ขอต่อละโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ทางนำแก่คนคนนี้เลยดูแล้วเขาน่าจะอยากรับอิสลามดูหน้าแล้วเขาอยากจะเป็นใกล้ชิดอิสลามถ้าเขารับอิสลามเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ต่อมุสลิมมากมายขอพระองค์ทรงนะให้ทางนำเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ขอดุอาให้กับนะครับอุมัรก่อนที่เขารับอิสลามโอ้อัลลอฮ์ขอให้นะครับคนหนึ่งขอให้อุมัรสองอุมัรนะครับนะผมจำไม่ได้อุมัรไหนอีกวัดหนึ่งแต่อัลลอฮ์ตอบรับแค่อุมัรเดียวคืออุมัรอิบนุคอตตอบอุมัรคอลิฟะท่านที่สองนะอัลลอฮุมบาริกฟีอุมารัยน์อัลลอฮ์ขอให้นะให้นะมีเกียรติและให้นะเขาได้เข้ารับอิสลามอุมัรนะแต่ว่าได้รับตอบรับอุมัรเดียวอุมัรที่ดูคำตอบนะก็ได้สร้างสังคมมุสลิมได้อย่างมากมายดังนั้นขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตของเรานี้และก็วันนี้เนี่ยนัดที่เราปฏิเสธไม่ได้นะก็มาหาเรานะฮะเนี่ยมัดปฏิเสธไม่ได้ใครปฏิเสธได้บ้างเนี่ยมัดนี้นะไม่มีใครปฏิเสธได้ยอมรับทุกอย่างนะแต่ว่ายอมรับด้วยกับการเป็นบ่าวที่ดีนะครับอัลลอฮ์นะไม่ให้นะท่านนบีสอนว่าอย่าด่าลมอย่าด่าฝนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ผู้ทรงให้มาแต่ขอการคุ้มครองจากพระองค์ให้ได้ในสิ่งที่ดีที่เราขออัลลอฮุมมะซัยยิบันนาเทียนนะขอให้ฝนนั้นเป็นฝนที่ยังโปรยฝนให้กับเรานี่คือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีทุกอย่างมาให้กับเราเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงคิดดีกับอัลลอฮ์และจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์
และจงใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เท่าที่เรามีความสามารถและเราจะปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อามีนยาร็อบบัลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิวะซัลลัมมีอะไรมั้ยครับครับผมครับอ๋อให้เป็นประชุมหรอไม่ว่าหรือว่ามีอะไรถามซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอ๋อแน่นอนครับท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ขอดุอานะครับก่อนที่เขาจะลุกขอดุอาเขาเรียกดุอาดุอาฟิรอกนะครับการขอดุอาที่นะหลังจากนะตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาจะอภัยโทษให้เขาทำดีนะเนี่ยเรามานั่งรวมกันแล้วก็มาเลกาขอดุอาให้เมื่อจะจากไปอัลลอฮฺอภัยให้อัลลอฮ์นี่คือเกียรติของผู้ศรัทธาที่เราจะได้รับนะเป็นบารอกะห์ที่เรานั้นนะได้รับในวันนี้ครับขอสลามอัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม